่นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยนะไดวัยรุ่นจะมักจะบอกว่าพี่วูดดี้รู้ไหมว่าอะไรอินเทรนอะไรเอาบ้างจนทำให้ผมเนี่ยต้องพยายามติดกระแสตลอดเวลาล่าสุดมันมีเทรนหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนต้องขอบอกว่าไม่กี่เดือนที่ญี่ปุ่นระยะหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เด็กไทยบางคนอย่างรู้สึกว่าคุณลูกคุณตั๊กเนี่ยก็เริ่มที่จะทำตามแล้วเริ่มมาจริงๆนานแล้วนะเขาอินเทรนมากเด็กคนนี้เทรนที่ว่านี่คือเทรนถุงใต้ตาตุ่ยอ๋อเหรอไม่ต้องตกใจเพราะคุณอ่านสคริปต์เหมือนกันนะฮะถุงใต้ตาตุ่ยเดี๋ยวมาแชร์ตาตุ่ยนะใช่ใช่ครับพ่อเล่นก่อนเลยเหรอมีท่าเตะใจจะเล่นก่อนเลยเล่นถุงเทรนที่ตอนนี้เนี่ยของสาวเอเชียดูดีๆที่มองแล้วทำให้รู้สึกว่าตายิ้มได้ตาสละอีหน้าแบ๊วมีชีวิตชีวาเชื่อว่าทำให้หน้าแบ๊วกระชากวัยลดอายุได้หลายปีด้วยไอ้ถุงเนี่ยนะถูกเมื่อก่อนเนี่ยสาวคนไหนที่มีถุงใต้ตาน่ากลัวอัลตร้าโมเดิร์นอ่ะต้องเอาออกบางคนจะบอกว่าต้องเอาออกดูเดี๋ยวนี้เลยอย่างมดดำเอาถุงออกยังไงนั่นล่าสุดหมอเศษทำไงบ้าหมอเศรษฐการยังไม่ทำตาฉันยังอยู่ดีไม่เคยเสียตาคุณไม่เคยทำยังไม่เคยตาเคยมีถุงใต้ตาไหมไม่เคยนี่อยากทำอย่ามาพูดจี้ไปทำนะอายุเยอะมันไม่ชัดเจนนะพี่มันมีเส้นมีอะไรบ้างผมขออนุญาตพูดอันนี้คือเรื่องจริงด้วยถุงใต้ตาเนี่ยควรที่จะมีเพราะมันเป็นถุงเงินถุงทองใครบอกแกแต่มีเดี๋ยวผู้ชายบอกว่ามีดีแต่ผู้หญิงก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้แก่แต่คนญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นตอนนี้บอกว่าควรจะมีใช่เพราะว่าทำแล้วมันเป็นเทรนด์คุณดูสินี่ไงเขาบอกว่านี่เลยดูสิย้อยขนาดนี้เนี่ยถ้าใครไทยรับไม่ได้นะเราก็รับไม่ได้แต่ต้องขอบอกว่าวิธีเขาทำยังไงรู้ไหมสำหรับคนที่ไม่มีถุงเนี่ยเทรนด์ใต้ถุงใต้ตาที่ว่าเนี่ยดังมากนะครับจากแดนประดิษฐ์ที่บอกเขานำเอาไอ้สติ๊กเกอร์พี่ที่เขาติดไอ้ตาสองชั้นน่ะเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เลยนะไม่รู้อ่ะพี่ตั๊กสติ๊กเกอร์ติดตาเล่าให้ฟังนิดนึงเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆเนี่ยเราไอ้สติ๊กเกอร์อันเนี้ยคนไทยเวลาแต่งหน้าเขาจะมาติดตาพับไงคุณรู้ดิตาสองชั้นตาสองชั้นแต่ปัจจุบันนี้เขามาติดข้างล่างซึ่งมันมีสองแบบที่พี่ทราบเพราะอะไรเพราะทราบเพราะลูกพี่ไปญี่ปุ่นด้วยกันเขาก็ไปเดินเข้าไปในร้านไปหาไอ้เนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์อันเนี้ยคือติดใต้ตาเนี่ยติดเข้าไปนี่น้องตาก็ทำนะน้องตาเขาก็มีน้องตาก็ทำนี่ไงลูกสาวฉันเนี่ยคือต้องบอกงี้ฮะว่าตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยคือผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยคือสาวๆทำกันเยอะมากเพราะเขาทำตามดาราไอดอลดาราคนนึงในญี่ปุ่นเป็นนักร้องเป็นนักร้องมันทำให้ตาเนี่ยแบ๊วค่ะคุณแม่บอกคุณแม่ไม่เอาแล้ววันดีคืนดีถ้าเขาไม่เอาสติ๊กเกอร์มาติดเขาก็จะเอาไอ้ดินสอที่ญี่ปุ่นเขามีขายเขาก็ปาดไปอย่างเงี้ยพอยิ้มปุ๊บมันก็เป็นสระอีขึ้นมาไอดอลชื่อโตโมมิอิตะโนซึ่งต้องบอกว่าดังมากนะคนนี้นะแต่ผมไม่รู้จักนะแต่จริงๆอะไรคือไอ้เทรนด์อย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่เกาหลีทำตาตุ่ยๆเมื่อก่อนเขามาฉีดกันเขาเรียกว่าเบบี้ดอลไงอ๋อเหรอเบบี้ดอลไงเบบี้ดอลไอส์ไงที่แบบจะทำให้ตาตุ่ยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบบี้ดอลไอส์พี่ตั๊กแต่มันดูไม่เวิร์กอ่ะพี่ไม่แจ็คทำไม่ได้หรอกต้องเด็กผู้หญิงไม่ใช่คือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แปลงแจ็คติดไม่จะรู้สึกแต่เขาจะเมคอัพซ้ำเขาจะเมคอัพทาทับเมคอัพซ้ำติดตาพี่มีความรู้สึกเขาก็ติดใต้ขอบตามากกว่าที่เห็นลูกทำนะแล้วเขาก็เมคอัพไปแล้วยิ้มแต่เชื่อไหมว่าเด็กผู้หญิงทำมันน่ารักอ่ะถ้าพี่ทำมันก็ไม่เวิร์กผู้ชายทำก็ไม่เวิร์ก สรุปว่าอย่างที่เราไปหาข้อมูลมาก็ใช่จริงมันเป็นเทรนด์ตอนนี้ระบาดในเมืองไทยคือทำตาตุ่ยและทาสีใต้ตาด้วยใช่ไหมทาแล้วขาวเลยบางทีโอ้โหขาวมาขนาดนี้เดี๋ยวไม่อยู่วันนะพี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเทรนด์พวกนี้นะไอ้ลูกสาวพี่เขาเขียนไอ้ไอไลเนอร์ปกติเราจะเขียนให้มันกระดกหางนิดนึงเพื่อให้ตามันชี้หน้ามันก็จะสวยอย่างงี้ไอ้ลูกสาวพี่มันเขียนลงมาเงี้ยพี่บอกน้ำตาลเขียนไอไลเนอร์ผิดคุณแม่มันเป็นเทรนด์เป็นจั่วลงมาอย่างเงี้ยพี่บอกลบออกเดี๋ยวนี้น่าเกลียดมันเขียนหัวทิ่มลงมาอย่างเงี้ยไอ้หางทิ่มลงแล้วน้ำตาลนี่ทาสีใต้ตาไหมครับพี่ทาทุกวันทาต้องถุงเนี่ยเหรอทาถุงเนี่ยทุกวันคือแปะก่อนสมมติผมย้ำอีกทีแปะปุ๊บทาเทชโดเนี่ยไอแชโดเดี๋ยวเขียนว่าอะไรเขาเขียนทาเชโดไอแชโดเนี่ยคือไอแชโดเลยแล้วก็ทับแล้วก็จบเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ทาแล้วเป็นยังไงไม่ได้สิไม่ได้มันจะย่นเลยเพราะมันจะแห้งตึงไงไม่ได้